ดีโอที่จะมานำเสนอบอกกล่าวสิ่งสำคัญในช่วงฤดูหนาวนะคะมีอะไรบ้างนอกจากเสื้อผ้าอุ่นๆแล้วนะคะข้อ1โบจะต้องจิบชานะคะในตอนเช้าถ้าวันนั้นไม่ชอบชาก็จะเป็นกาแฟค่ะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นแล้วก็ไม่ป่วยง่ายนะข้อที่2ก็คือมาสก์หน้านะคะหน้าหนาวเนี่ยเราหน้าแห้งมากๆนะคะคือครีมปกติบางทีก็เอาไม่อยู่จะต้องใช้มาสก์ที่มีความเข้มข้นมากนะคะวันนี้จะใช้เป็นมาสก์เซรั่มนะคะซึ่งขั้นตอนก็ง่ายมากนะคะเป็นมาสก์ที่เราจะลงเซรั่มไปก่อนเนาะแล้วก็ทำการนวดนะคะให้เซรั่มเข้าไปในผิวของเราจากนั้นเราก็จะมาสก์หน้าค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยโบก็คงจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าก็ทิ้งไว้20ถึง25นาทีนะคะแค่นี้ก็พอแล้วข้อที่3นะคะเราจะมาบำรุงริมฝีปากกันค่ะริมฝีปากเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในช่วงหน้าหนาวเพราะจะมีริมฝีปากแห้งแตกทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้โบมี2ไอเทมมานำเสนอกันนะคะตัวแรกจะเป็น Dewy Kiss Lip Balm นะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนอกจากเขาจะทำให้ริมฝีปากเราเนี่ยรู้สึกชุ่มชื่นแล้วนะคะก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันอีกด้วยซึ่งจะช่วยทำให้ลิปบาล์มเนี่ยอยู่กับปากของเราได้นานยิ่งขึ้นนะคะและตัวที่2โบก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลิปออยล์นะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเป็นลิปออยล์ที่มีสีนะคะมีสีตัวนี้เป็นสีส้มนะคะซึ่งโบชอบแล้วก็ทำให้ริมฝีปากดูสุขภาพดีด้วยข้อ4คือ Hand and Nail Cream นะคะขาดไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้ผิวของเราจะแห้งกร้านมากขึ้นทั้งมือและก็ทั้งเล็บนะคะก็เลยจะต้องหาพวกครีมต่างๆนะคะตัวนี้โบแนะนำคาลเดเลียค่ะใช้ดีมากก็ให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่ใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆเข้าไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อไหมพรมต่างๆนะคะเนี่ยโบจะมีแบบเสื้อแขนยาวที่มีหลายเนื้อผ้ามากเลยนะคะทั้งแบบไหมพรมเอ่ยแบบคอตตอนเอ่ยหรือว่าจะเป็นพวกลายน่ารักน่ารักเข้ากับคริสต์มาสเข้ากับช่วงหน้าหนาวนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทั้งเพิ่มความอุ่นแล้วก็เป็นแฟชั่นช่วยเพิ่มสีสันให้กับเอาท์ฟิตของตัวเองด้วยนะคะThank you.
หวังว่าทริปพอโมนะคะจะมีประโยชน์กับทุกคนนะจ๊ะขอให้สนุกในหน้าหนาวนี้ค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอย่าลืม Subscribe กันด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย